พร้อมล่ายาวความในใจขอบคุณที่ให้โอกาสถึงจะเปิดตัวขอเป็นแฟนกันได้ไม่นานนะคะสำหรับคู่รักคนดังตรงๆเดอะสตาร์กับเบลล่าวานีนะคะรู้สาวอดีตนักมวยคนดังอย่างสมรักคำสิงห์นะคะที่เรียกว่าดีกรีความหวานของคู่เนี่ยจากที่สูงปี๊ดอยู่แล้วนะคะกับยิ่งพุ่งทะยานขึ้นไปอีกท่ามกลางสายตาและการสนับสนุนของคนในครอบครัวมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนทุกกิจกรรมเนี่ยที่ทำด้วยกันเลยอย่างก่อนหน้านี้นะคะสาวเบลเนี่ยได้โพสต์ภาพน่ารักเพื่อโปรโมทแบรนด์เสื้อผ้าของทั้งคู่นะคะพร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าพักกินข้าวบนดาดฟ้าแต่ถ้ารักกันขึ้นมาดาดฟ้าก็จัดงานแต่งได้นะพร้อมติดแฮชแท็ก100,000 ตัวหลังจากนั้นค่ะหนึ่งตรงๆนะคะก็ได้เข้ามาตอบกลับแบบเนื้อชั้นกว่าโดยบอกว่า100,000 ตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวว่าแต่ดาดฟ้าเลยบนฟ้าก็จะจัดให้555ทำเอาเหล่าแฟนๆนะคะพากันกระหน่ำไร้อย่างไม่รอช้าค่ะโดยบางคนนะคะถึงกับแซวว่าพอทุกที่คือพรีเวดดิ้งซื้อเสื้อเรียบร้อยแล้วคนต้องเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินต่อสินะบนฟ้าก็มาจ้าเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากเปิดตัวนะคะก็มีโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่นะคะออกมาตลอดทั้งกับตัวตรงๆเองแล้วก็กับสาวเบลนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะหนุ่มตรงๆนะคะยังมีโมเมนต์น่ารักกับครอบครัวคำสิงห์นะคะอย่างล่าสุดค่ะในงานวันเกิดของสมรักคำสิงห์ค่ะพ่อของแฟนสาวคนสวยนะคะหนุ่มตรงๆเนี่ยไม่พลาดที่จะร่วมอวยพรโดยได้โพสต์ภาพพ่อสมรักนะคะนั่งตักอยู่พร้อมเขียนแคปชั่นเปิดความในใจทั้งหมดว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับผมขอให้พ่อมีความสุขมากๆและขอให้พ่อเป็นพ่อที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่ให้โอกาสคนอย่างผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคำสิงห์ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเนี่ยผมยังจำได้ผมเรียกพ่อว่าพี่สมรักอยู่เลยเวลาผ่านไปผมก็ยังไม่กล้าเรียกพ่อสักทีจนพ่อก็บอกว่าอย่าเรียกพี่ให้เรียกว่าพ่อ55ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูผมและคอยนึกถึงผมเสมอและน่ารักกับผมเหมือนผมเป็นลูกชายแท้ๆคนหนึ่งผมอยากให้พ่อดูเอาไว้ไม่ว่าวันข้างหน้าพ่อจะเจอกับอะไรหรือคนในครอบครัวคำสิงห์จะเจอปัญหาอะไรก็ตามผู้ชายคนนี้จะอยู่ข้างๆพ่อจะอยู่ข้างๆครอบครัวคำสิงห์และเราจะผ่านไปด้วยกันขนาดวันเจอตัวเองก็ยังใส่เสื้อผมไม่ยอมถอดทุกคนบอกให้เปลี่ยนก็ไม่ยอมจะใส่เสื้อตัวนี้ไปงานวันเกิดตัวเองให้ได้ขอบคุณจริงๆครับและพ่อนะคะพร้อมติดแฮชแท็กขำไม่ได้โม้และนี่คือข้อความซึ้งๆนะคะที่หนุ่มตรงๆค่ะได้ส่งถึงว่าที่พ่อตาอย่างคุณสมรักเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าอบอุ่นหัวใจนะคะทั้งเอาแฟนคลับของเบสตรงๆนะคะแล้วก็ครอบครัวคำสิงห์แฟมิลี่เนี่ยใจฟูกันสุดๆไปเลยค่ะ